การบอกว่าคนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของนุชอาจเป็นพี่ฤทธิ์ค่ะแม่ตั้งไหนฤทธิ์เขาบอกว่าเขาออกไปก่อนนุชไงอันก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ที่การมั่นใจคือที่พ่อตายเนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นฝีมืออวิงอวิงค่ะคนที่การเห็นซ่อมรถของพ่อก่อนที่พ่อจะออกไปเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ทำร้ายการคือคนเดียวกันแต่ที่เขาพยายามจะฆ่าการก็น่าจะเพราะว่าการได้ยินอวิงคุยโทรศัพท์สั่งให้จัดการพิมพ์ก่อนที่พิมพ์จะเกิดอุบัติเหตุค่ะอันไม่เข้าใจค่ะอวิงจะฆ่าพ่อทำไมตอนนั้นคุณปู่ก็มีพ่อกับคุณวิงที่เป็นลูกคุณปู่ก็คงจะยกทุกอย่างให้พ่อล่ะแต่ถ้าไม่มีพ่อสักคนปวิงเขาคงได้ทุกอย่างแต่บังเอิญที่ดันมีแม่ที่ท้องลูกอยู่แล้วก็ชนาที่เป็นแม่ของนุชคุณปู่เขาก็เลยลืมคุณวิงไปไม่น่าตอนที่แม่ของตนุชตายเนี่ยคุณวิงเขาถึงรีบเข้ามารับดูแลตนุชที่เป็นทายาทคนเดียวของจังหวังประวาสที่สุดของหัวใจผมจะเป็นใครแฟนใหม่หรือว่าแฟนเก่าชมละครที่สุดของหัวใจนะครับเต็มเรื่องต่อเนื่องแบบ full EP ไม่มีโฆษณาขั้นได้ทาง 3+ Premium นะครับไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ